สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้เฮ็ดตุ้ยอยู่ในสวนจ้ามื้อนี้ออกมาสวนแต่เช้าเลยจ้ามื้อนี้อากาศหนาวจ้าเฮ็ดตุ้ยก็เลยห่อห่มหัวอย่างนี้เลยเพราะว่าคันอากาศมันหนาวๆสิมันสิเย็นหูนะจ้าเฮ็ดตุ้ยก็เลยปิดอย่างดีเลยหนาวแล้วจ้าหนาวแล้วพี่น้องเฮ็ดตุ้ยก็เลยสิพามาเบิ่งว่าผักอยู่ในสวนเฮ็ดตุ้ยนี่มันเป็นจังได๋แน่อันผักอีหยังก็บ่หลายดอกจ้าก็มีแก่นตะวันเนาะจ้าเนาะพวกแก่นตะวันพวกไอสิไปเบิ่งว่าผักสะระแหน่มันยั่งบ่แล้วก็พวกไอ้สวิตชาร์ดนี่มันก็กำลังสิขึ้นแล้วเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มีพวกไอ้ผักแป้นอันของเฮ็ดตุ้ยก็มีผักอันนี้นําผักพาสลีแต่ว่าอันมันสิเป็นจังได๋บุเพราะว่าเฮ็ดตุ้ยบ่ได้เก็บหยังให้มันเดี๋ยวจังให้มาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮ็ดตุ้ยสิพาไปเบิ่งต้นแก่นตะวันก่อนจ้ะนี่จ้ะต้นแก่นตะวันเฮ็ดตุ้ยมันกำลังเหลืองแล้วจ้ะก็ต้องรอให้มันใบแห้งลงไปเนาะจ้าเนาะให้ต้นมันแห้งลงไปมันจังไห้สิหัวมันจังสิใหญ่ตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้พอเก็บดอกอีกจักเดือนนึงเนาะจ้าเนาะอีกเดือนนึงก็สิประมาณปลายเดือนปลายเดือนในพฤศจิกาจ้ะเฮ็ดตุ้ยสิมาเก็บคันปล่อยไว้โดนก็บ่ดีดอกจ้าเพราะว่าแมงสิมากินหัวมันต้นแก่นตะวันเฮ็ดตุ้ยสูงพี่น้องจ้าตั้งแต่กี้นี่เฮ็ดตุ้ยปลูกไว้ในกรีนเฮาเนาะมันก็ไปบ่ได้เด้บัดนี้มันถึงหลังคาแล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้นบัดนี้เอามาปลูกไว้ข้างนอกนี่ต้นก็ใหญ่นําสูงก็สูงบัดนี้สูงคุณน่ะสูงขนาดเด้เดี๋ยวเฮ็ดตุ้ยสิไปเบิ่งว่ามันมีหัวไปหัวน่ะมันก็มีอยู่แล้วแหละจ้ะแต่ว่ามันสิหัวใหญ่ซําใดเดี๋ยวไปเบิ่งบ่ต้นมันใหญ่หลายมันก็ล่มลงไปเนี่ยพี่น้องเห็นบ่มองห้อยดินแตกๆจังซี่นี่ล่ะหัวมันคือสิหัวใหญ่อยู่ดอกตัวอันอยู่ข้างนอกอันกระรอกก็มักขุดกินกระรอกมักขุดกินหัวมันเดี๋ยวเฮ็ดตุ้ยสิได้เอามาเอาดินถมเบิ่งอันนี้หากนี่โอ้ยเดี๋ยวต้องไปเอาแนวมาก้นดินถมมันล่ะพี่น้องกระรอกมันมักขุดออกแล้วหัวมันก็เลยสิขึ้นมาลอยอยู่ทั้งดินเบิ่งผักพาสลีเฮ็ดตุ้ยอันนี้หมู่เก่าได้นี่จ้ะต้นเก่ามันก็มันขึ้นมาใหม่แต่ว่าไอ้หมู่ใหม่นี่ยายตุ้ยบ่ทันได้เอาไหนมันเมื่อวานหกจ้ะพี่น้องเพราะว่ายายตุ้ยบ่ได้มาเก็บหญ้าให้มันผักพาสลียายตุ้ยนี่สิบ่คือของหมู่เพิ่นของหมู่เพิ่นนี่สิเป็นใบยิกๆแต่ว่าของยายตุ้ยนี่สิเป็นใบแบบใบเรียวๆใบคือยังผักไอ้ผักไอ้นั่นนะจ้ะเนาะผักหอมปลอมมั้ยผักชีจีนมั้ยจ้ะมีหลายอยู่จ้ะอันนี้เบิ่งในผักแป้นยายตุ้ยในผักแป้นหลายอันนี้สิเป็นต้นผักของจีนนะจ้ะยายตุ้ยได้มาจากไอ้หมู่ที่เป็นคนจีนเนาะเนาะเพิ่นบอกว่ามันดีต่อสายตาว่าซั่นว่าบำรุงสายตาคันผู้ใดฮู้จักว่าต้นนี้ซื้อหยังบอกยายตุ้ยนี่เด้จ้ะนั่นยายตุ้ยบ่ฮู้จักซื้อมันเพิ่นบอกแล้วล่ะแต่ว่ายายตุ้ยก็ลืมอันมันเป็นดีๆเด้จ้ะพี่น้องอันเอาไปเฮ็ดต้มจืดก็ได้คือยังผักตำลึงอยู่ล่ะเอาไปผัดใส่ไข่ก็ได้ยายตุ้ยมีปลูกไว้มันขึ้นมากมันขึ้นทุกปีเลยจ้ะเพราะว่าคันมันอันฮอดหน้าหนาวคันฮอดหน้าที่มันตายมันก็เหี่ยวลงไปตายลงไปแบบนี้มันก็ปงขึ้นมาใหม่คือเก่าอันนี้ก็ในหลีกเนาะจ้ะเนาะอันนี้ดอกหลีกนี่ในมันยายตุ้ยบ่ได้ซื้อพันธุ์หรอกจ้ะเพราะว่ายามมันแก่แล้วยายตุ้ยก็ปล่อยไว้จังซี่แหละเดี๋ยวมันก็ล่นลงไปเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอีกผักกันนี่กับเจ๊ตุ้ยกันมีอยู่หลายต้นอยู่จ้ะอันนี้สิเป็นมันสิเป็นเคลวะจ้ะนี่ต้นเคลวะ
ยตุยเกินตัดอยอดมันตัดอ่อนใบอ่อนมันไปพัดเห็ดคือยังเงินคือยังพักขนาดเลยจ้ะสละแนก็ยั่งอยู่พี่น้องสละแนก็หลายอยู่กระปงขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าสิอากาศหนาวคักๆเขาก็ทนบ่ได้เขาก็สิหยุบลงไปเนาะจ้ะตอนนี้ก็ยังพ่ออยู่ได้อยู่สละแนปกติแล้วยะตุยสีไปรดน้ำอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วก็มันก็มีหากอยู่ในหันมันก็สิขึ้นมาอีกแต่ว่าอันนี้ยะตุยบ่ได้ไปดูแลอยู่ในกรีนเฮาส์เลยปล่อยมันแห้งอยู่ในหันดินแห้งมันเลยบ่มีหยังขึ้นมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นสวีทชาร์ดพี่น้องจ้ะสวีทชาร์ดปีนี้บ่งามพอยะตุยบ่ได้มาดูแลอีหยังมันบัดนี้มาเบิ่งผักแป่นพี่น้องผักแป่นนี่มันก็เริ่มคันมันหนาวแล้วมันก็บ่ขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องมันก็อยู่ซ้ํานี่ล่ะหยุบลงเบิดแล้วบ่ปกติแล้วนี่ตัดประมาณอาทิตย์นึงมันก็สิขึ้นมาอันนี้หนาวมันหยุบลงไปแล้วบัดนี้มันก็สิขึ้นมาใหม่คือเก่าล่ะพี่น้องเฮ็ดตุ้ยบ่ได้ปลูกใหม่ดอกพี่น้องเบิ่งเบียร์สวิตชาร์ดเจ๊ตุยอันนี้เจ๊ตุยตัดต้นมันมาถิ่มบัดนี้ในมันหลวงลงมาเลยเบิ่งพี่น้องเต็มเลยเบียร์มันอันนี้กับบักองุ่นที่เหลือกินจากนกจริงๆแล้วก็ว่ามันเหลือกินดอกมันกินบ่ทันได้เบิดตอนนี้มันไปไล่กินอยู่ทั้งต้นใหม่ก่อนพี่น้องอันนี้มันหอยอยู่จังซี่มันมาบินเอาบ่ได้แม่พี่น้องนี่ตุยบ่มาเก็บดอกปล่อยให้นกกินหวานอยู่หวานคันมันดำๆจังซี่มันก็หวานเดี๋ยวยะตุยสิพาไปเบิ่งอันนั้นพี่น้องจำได้บ่ที่ยะตุยพามาเบิ่งอันแบดเจอที่มันขุดอันที่มันขุดใต้เอ็นบ้านยะตุยใต้เอ็นบ้านเก็บของยะตุยป๊าดพี่น้องจ้ะป๊าดพี่น้องมันสิพังบ้านยะตุยตัวนี้มั้ยมาเบิ่งดูล่ะมันขุดหู้ใหญ่กว่าเก่าเว้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยตุยเอาแนวมากันมันไว้มันขุดใหม่บ้านสิพังแล้วบัดนี้เนี่ยตุยเอาแนวมาตอกอันกันมันไว้บัดนี้มันเพิ่นขุดไปทางใหม่อีกบัดนี้ตายอันนี้เป็นอันเป็นหม่องเก็บของเนาะจ้ะเนาะเป็นบ้านเก็บของเบิ่งอันที่เขาเจ้าเอาปูนเอาอิฐมาห้องกุ่นเอาห้องอันพื้นอันนี้ไว้มันขุดไตมันขุดไตดินลงไปไตอันปูนลงไปหามเงยดูนี่พี่น้องฤดูใบไม้ร่วงเนาะจ้าเนาะใบไม้มันก็เปลี่ยนสีได้จ้านี่เปลี่ยนสีนี่จากสีเขียวๆเดี๋ยวมันก็สิเป็นสีเหลืองบางต้นก็สีม่วงสีส้มได้จ้ะงามๆไอ้เวลาใบใหม่มันเปลี่ยนสีนี่เนาะจ้ะเนาะใบใหม่ร่วงนี่อันนี้ก็คือต้นนั่นเรดเคเลนยะตุยจ้ะตอนนี้มันก็ใบมันก็เหลืองแล้วเดี๋ยวมันก็ร่วงลงไปบัดนี้บัดฮอดไอ้ย่ามหนาไอ้หน้าหิมะมานี่จ้ะมันก็สิเหลือแต่กลางพวกต้นไม้พวกต้นไม้หลายๆทั้งหลายนี่ก็สิเหลือตั้งแต่กิ่งกันสาขาเนาะจ้ะเนาะพวกใบพวกอีหยังก็สิร่วงลงไปเบิดปานนี้ก็สิเหลือเวลาสเตสโนว์มาแม่จ้ะเวลาหิมะมามันก็สิมาเกาะกิ่งใหม่งามๆเลยจ้ะอันนี้ยะตุยสิอันมาให้เบิ่งยะตุยบ่ทันนี่มาตัดออกอันนี้คืออันเครือแบล็คเบอรี่จ้ะอันนี้เป็นเครือใหม่ของมันจ้ะบ่ทันนี่มาตัดบ่ทันนี่มาจัดแจงให้มันเรียบร้อยอันพวกกิ่งเก่านี่ยะตุยก็สิตัดออกอันนี้คือกิ่งเก่าที่มันตายแล้วจ้ะกิ่งเก่าที่มันตายแล้วเฮาก็อันที่มันเบิดหน่วยแล้วมันตายแล้วนี่เฮาก็มาตัดออกเอากิ่งใหม่ของมันขึ้นไว้มันก็ขึ้นมา
เชยกันไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่คือกิ่งไม้ของมันนะจ้ะเนาะสตรอเบอรี่ก็หลายๆพี่น้องสตรอเบอรี่กันพวกไอ้เครือที่มันนั่นออกมาหนายมันน่ะนะจ้ะเนาะหนายมันหนายสตรอเบอรี่นี่ยะตุยสิมาขยายออกอีกไปทัวร์เลยได้จ้ะนี่คุณน่ะเห็นบ่เครือมันยาวๆนี่ไปขึ้นทัวร์ตีบทัวร์แดนขยายเร็วๆก็เป็นสตรอเบอรี่เนี่ยพี่น้องไปได้ทั่วได้นี่สตรอเบอรี่นี่ซ้ำหญ้าล่ะก็สำหรับมื้อนี้ก็แค่นี้เนาะจ้าเนาะยะตุยสิเข้าบ้านก่อนเก็บผักแล้วยะตุยก็สิไป1ปลากินข้าวเที่ยงขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องของยะตุยขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้าเด้อเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า